โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่รายการเกมมิ่งครับพวกผมเหมือนกันจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับไซมิชชั่นอันที่7นะครับผม Fade to Black นะครับผมก็เราจะรับภารกิจจากการที่หลังจากที่เราทำตรงมิชชั่นระดับ9ครับที่ให้เราลอบเดินเข้าไปในห้องของหัวหน้าเราครับผมห้องทำงานนะแล้วก็ใช้เครื่องของห้องหัวหน้าเราพอเราออกมาเสร็จเราเจอกับนักจิตวิทยาของเราครับผมชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เลยก็กำลังทำอะไรสักอย่างครับผมบนห้องหัวหน้าอันนี้นะเขาจะให้ไซเควรี่มาถ้าเกิดเราตกลงที่จะทำไซเควรี่ก็จะเริ่มดำเนินการเริ่มเปิดให้เราทำทันทีครับผมนั่นคือเฟสทูแบ็กครับผมอันนี้เริ่มแรกเราจะไปเสิร์ชห้องทำงานของแบ็กครับผมเนี่ยห้องเนี้ยโอเคครับมาสบายสบายมีอะไรให้หยิบบ้างเลเซอร์กีดนั้นมาจากไหนวะเนี่ยโอเคปิดละคือห้องนี้เราแอบมาโดของหมดแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่าจะให้เสิร์ฟอะไรอ่ะอันนี้ก็ทีวีปิดไปอันนี้ก็มีคอมซึ่งเราก็เรียบร้อยไปแล้วอ้าวได้เฉยเลย Vince's office I think I have a lead an appointment Vince made with an informant That sounds promising Adam you willing to follow up Only way to find out what happened to him If something happened to him Let's not assume the worst just yetก็เข้าตามแหล่งข่าวเข้าไปครับผมประมาณนั้น Meet Win Back Informant ไปเจอกับแหล่งข่าวของนายแบล็คข้างล่างเหรอ The commuter system in Toronto been shut down after two trains collided ห้องนี้ก็พีเตอร์ชาร์ดใช่ปะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นคนที่ให้เควสไอ้ตามล่านักข่าวที่มันเจาะฐานลับของเราครับผมซึ่งเราเรียบร้อยไปแล้วนะไปดูในไซเควสอันหนึ่งแล้วกันผมจำไม่ได้ว่าผมแปะไว้ตรงลิงก์ไหนไปครับผมแหล่งข่าวของนายแบล็คว้ายลิฟต์สูงอย่างเว้ยปืนช็อตดีๆจริงให้ตายผมเล่นมาตั้งนานผมไม่ใช่ได้ปืนช็อตอยู่เลยเนี่ยใช่เหรอวะจำได้ว่าคลิปก่อนๆก็ไล่ยิงชาวบ้านกันเลยนะโอเคครับไปเราจะไปหารายข่าวของนายแบ็กกัน Adam Janus heard the innocent conversation we recovered He agrees you two should meet Good Just tell me where There's an abandoned tourist information center in the central plaza Make sure you're not followed And I got something on Marchenko for you tooDetails are on a pocket secretary near the meetup point. Look for a trash bin with a chalk mark above it. You'll find it near the metro. Got it. โอเคไซเมนมิชชั่นใหม่มาแล้วครับผมเมนมิชชั่นใช่ไหมวะอ๋อมิชชั่นนี่ใช่แล้วก็เดดดรอปอันนี้ใช่ที่พ็อกเก็ตเซอร์ทารี่คอนเทนต์ฟอร์มิ่งมันจะก็หลังจากที่เราให้หลักฐานที่เราได้จากไอ้ลักเกอร์มาครับผมให้ทางเวก้านะไม่ได้ให้ทางหัวหน้าไม่ได้ให้มิลเลอร์ให้เวก้าเราจะได้พอยต์ออฟอินเทอร์เรสต์ตอนนี้ครับผมเดดดรอปเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมีอะไรตอนนี้เป้าหมายของเราคือไปทำไซมิชชั่นอันนี้ก่อนไปครับผมไปหาแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลของนายแบล็คก่อนครับผมวิ่งไก่กันดีกว่าเจออย่างไปทุ่นต ออยู่ในย่านคมเขียวโอเคอยู่ข้างในตั้งหากเจอย่างเนี่ยอยู่ข้างบนเอาเข้าไปโอ้ชั้น3เลยเว้ยฮะคนนี้เพียบเลยถ้าเซฟจะเป็นไงไหมขอเซฟหน่อยนะ What can I get? นั่นดิมีอะไรบ้างอ่ะ is... อ๋อมีเบียร์วิสกี้ช่างมันโอเคครับไปเราจะบูนต่อมีคนถือปืนมีคนถือปืน2คนMind your own business. Mother taught me never to
One of the first things I like these places. You must be right about that. Some people, all they want to do is come. Oh, Anita. Are you Vincent Black? It's me, Dobromila. Please, you. No, you are too. I'm sorry. I have made a mistake. Ah. I'm waiting for someone. คือตอนแรกหาในแบ็กครับผมแล้วนึกว่าเราเป็นในแบ็กแต่ว่าไปมากันว่าพอเราไม่ใช่ก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมไอ้นี่หนูเข้าใจผิดคนไอ้หนูจะผิดคนค่ะอะไรพวกนี้ไปเราก็จะพูดตามความจริงว่าเรารู้ถึงกันนะผมพวกเขาหรือเปล่าหรือว่าเราบ้าไป you should say my name out loud in your presence นิดเออเขาท่าอยู่ฮะนี่ดีกว่า you really think you should be saying my name out loud in a place like thisSo it is you. แม่เชื่อแล้ว Discretion. Right. I'm sorry. But it was your bright idea to meet here of all places. Not exactly the safest part of Prague to... You didn't mention that you were augmented in your description. What difference does it make? None, I suppose. And I don't mean to stare. It's just... It doesn't fit with your reputation.My reputation, huh? Man's not always aware of what people say about him. What else have you heard? People are wary of you. They say that you are everyone's enemy, everyone's friend. They also say you are one of the few who has the courage to expose the Diwali for what they really are. I can help with that. But first, I need to know I can trust you. Mm-hmm. What kind of trouble are you in, exactly? You know exactly what kind of trouble I'm in.My husband, Ballista, the operation you've been digging into, it... Come closer. Pretend you're kissing my neck. Your husband runs a Diwali operation. I'm assuming there are people in here who know who he is. You don't think me kissing his wife might draw unwanted attention? Flirting is one thing. They expect it. He cheats on me, I cheat on him. But his business is something else entirely.We must be discreet, darling. Please, I'll tell you whatever I can, whatever you want. But not here. This isn't the time to ask questions. You understand, yes? Hmm. โอเคคร่าวๆคือมันอยากให้เราช่วยจัดการปัญหามันก่อนที่มันจะยอมบอกทุนนี่เราครับผมก็เป็นเรื่องปัญหาของสามีของเขาอะนะก็คือต่างคนต่างงอกใจกันอะประมาณนั้นก็คุยๆกันหน่อยแล้วกัน I need to know who you've been talking to about me. Did anyone else know about this meeting? We have to be discreet. What part of this do you not understand? The part where I don't get the answers I need. I want to make sure my bases are covered.What basis? Please. There is courage and there is suicide. We shouldn't be talking like this. Not here. All right, where do you suggest we talk? Oh, darling. You are so sweet to say such things to me. I can walk you out of here. You'll be fine. No. I don't want them to see us together. Please. I am leaving by train tonight.There is a secluded courtyard by the tracks in Chikashka. Go before me and I'll meet you there. I promise to give you whatever information you need. You sure you'll be all right until then? I've survived marriage to that man for this long. I think I can make it one more night. I'll be okay. I just need another drink to get my courage up and to loosen my tongue. We'll see each other soon. I promise. Hmm.ทาวิทูปลาใช่ไหมเนี่ยหมายว่าจะให้เราไปที่เมืองอื่นครับผมก็ข้าวคือเขาจะก็คือไปพูดกับเราได้คือยอมให้ข้อมูลเราแหละแต่ว่าเราต้องไปที่อื่นเนี่ยที่ปลากันมั้งก็คือต้องโดยสารไปเมืองอื่นใช่ไหมวะ
อ่ะว่าขอเอาชัวร์ขอดูนิดนึงว่ามันให้เราไปที่ไหนถ้าไปที่นอกเมืองเลยก็คงต้องขั้นเวลาก่อนนะครับผมJalari, there. What is it, Adam? Any word on what happened to Vince? I just spoke to his contact, a woman he was supposed to meet to get info on some Devalley op. Problem is, he never showed up. I have a really bad feeling about this. Do whatever you can, Adam, to pick up his trail. Let's hope he's all right. ครับผมก็ประมาณว่าไอคนที่แหล่งข่าวของแบ็กฮะผมเราได้คุยแล้วแต่ว่าปัญหาคือในแบ็กเลยนะไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเลยการให้ต่อหน้าแหล่งข่าวอะไรพวกนี้อ๋อต้องไปเมืองอื่นให้เดี๋ยวขอเก็บไซมิชชั่นเมืองนี้ให้ครบก่อนเดี๋ยวทำทีเดียวกันนะครับผมโอเคงั้นก็ขอขั้นเวลาใส่แค่อันนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกั๊กเกมมี่ครับพบกับผมและกั๊กเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับ Deus Ex Mankind Divide กันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่ยังไม่ถึงกับทำเมชชั่นตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมต้องการก็คือว่าเรากลับไปที่เมืองปรากเมืองนี้ครับผมตรงนี้แล้วเพื่อที่ว่าเราจะทำไซมิชชั่นหลากหลายของเราครับผมที่เราค้างไว้นะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกนี้อ๋อลืมไปอันนี้ทำไม่ได้ก็ขั้นแรก Fade to Black ก่อนครับเดี๋ยวจะเหลือ Point of Interest 2อันเดี๋ยวผมก็จะทำด้วยส่วนเมชชั่นนี้ยังไม่ต้องรีบไว้ก่อนเมมิชั่นมันทำเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ที่ผมต้องการคือทำไซมิชั่นให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้คือตอนนี้เราสามารถทำได้ประมาณ3อันบางครั้งเราก็จะทำ3อันครับผมมันเริ่มหามันหาหมายว่าสปอร์ตเราGo ahead, you're clear. เคียร์ผมพาสปอร์ตเรามันแบบพิเศษทำให้พวกนี้รู้ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้นครับผมโอเคเราขึ้นมาแล้วทีนี้ก็แค่เหยียบบินหน่อยก็ได้เหรอเวอร์เลยเหรออู้ดับแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วค่อนข้างเลยน่าดูนะเนี่ยตัวกันใหญ่ตัวกันใหญ่คนที่ปลุกถ่ายว่าเทียมตอนนี้โดนคุมเข้มฮะโดนจับตัวเล่เทเลยฮะก็จากนั้นก่อนนะครับผมเฟดทูแบงค์เนี่ยเราไปหาใครนะจำชื่อไม่ได้อะโดโบมิด้าหรือเปล่านั่นแหละครับผมแล้วเสร็จแล้วเราคุยกับเจ้าหลอดเจ้าหลอดบอกว่าให้เราไปที่เมืองปรากแล้วก็มารอตรงทางตรงโล่งใกล้ๆสถานีรถไฟเพื่อที่ว่าเราจะได้เราได้คุยกันครับผมแบบลับๆนะin the open สองคนนั้นมาแล้วคือพอดีแล้วครั้งก่อนเราคุยกับโดโบมิด้าครับไอ้สองคนนี้มันก็เลยแบบรู้อะว่าเราคุยกันแล้วมันมีเล่นในเสร็จแย่ครับผมปลอดภัยแล้วทีนี้ก็มาคุยกันได้แล้วครับผมAre you okay? He sent them here to kill me. I mean, I know what kind of man my husband is, but to stick those animals on me. Oh, I tried to. คือผมพลาดไงจริงๆต้องห้ามคุยด้วยไม่ได้ห้ามคุยด้วยคุยแต่ว่าพอมันบอกว่าไม่ต้องคุยต่อก็คือให้เราหยุดการสนทนาทันทีครับผมแต่ผมไม่คุยบอกกันว่าไปคุยต่อไงว่าถามมันว่ามีใครอีกเปล่าที่รู้เรื่องที่กำลังกันที่นี่ไอ้เพิ่นก็เลยสงสัยไอ้เนี่ยส่งคนมาฆ่าobvious now that he knows that I know.
I have the address of the locker where everything is stored, and I have the code to get in. You want me to shut down your husband's smuggling operation? I want you to uphold your part of the deal. I give you this information, and in exchange you pay for my ticket out of Prague. I must leave Vlasta tonight. I have no other choice now. อันนี้เป็นการคุยกันทั่วไปเราก็จะไม่ฝากไปเร็วครับไปเร็วเพราะมันวุ่นวายไงและเป็นการคุยที่ไม่ค่อยสำคัญ All right, this information you have, what do you want for it? The price of a ticket to Berlin, with enough left over to start my new life. I believe that is what we agreed. They say Berlin is a good city for those wanting to be lost. ครับผมก็อันนี้ก็คือว่าเขาจะให้ข้อมูลเราแต่ว่าเราต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งก็คือตั๋วไปเบอร์ลินตามที่ในแบล็กตกลงตอนนี้คือเราปลอมตัวไปในแบล็กไงในแบล็กมันตกลงครับผมซึ่งตั๋วรถไฟเราสามารถเจอที่ห้องทำงานในแบล็กครับผมหรือก็จ่ายเงินเราก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเลือกช้อยจ่ายเงินนะบางครั้งผมไม่รู้หรอกว่าจะมีผลอะไรบ้างอ่ะนี่ตั๋วรถไฟ The ticket's already been bought open ended you leave when you want all right thank youMy husband owns a storage locker next to the Palisade Bank. The code is 2565. It is the centerpiece of his operation. I hope you find what you're looking for. Yeah. Read the map. Read the map. เดี๋ยวแป๊บนึงYou have the information you need to take down my. นะแม่อ่ะคุยต่อ2565ที่ใกล้ๆกับไอ้พาริสซีแบงค์อะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งมันต้องไปอีกเมืองนึงค่อนข้างวุ่นวายอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปเดี๋ยวค่อยกลับไปอันนี้ไม่มีอะไรมากคำสั่งฆ่าจากคำสั่งฆ่าเดโบราไอ้นั่นแหละครับผมตัวผู้หญิงนะซึ่งเราช่วยมาแล้วครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวมันต้องกลับไปที่เมืองเก่าครับซึ่งพูดคำว่าซึ่งหลายทีนะก็เดี๋ยวผมจะโฮไว้ก่อนครับผมสำหรับที่ปาร์คจบแค่นี้ต้องกลับไปที่เมืองไอ้ซิต้าอะไรนี่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะย้อนกลับมาทำให้ดูอีกทีครับผมโอเคครับหรือไปรวดเดียวดีกว่าไปรวดเดียวเลยแล้วกันนะเดี๋ยวให้กลับมาทำที่ปาร์คทีเดียว Delara that Devali op Vince was digging into I've got the address of a smuggling locker he was looking for maybe he's still looking or maybe he found it some other way this information youCame by it how exactly? The informant Vince was supposed to meet. I told her I was Vince. Interesting. You never struck me as the pretending type, Adam. I always assumed what you see is what you get. I should have known better. Point is, I got a lead. I'll let you know what I find. Okay. ก็ไม่มีอะไรมากครับผมรายงานคนที่ให้เควสเราอ่ะไอ้ด็อกเตอร์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เลยว่าตอนนี้เราได้ลีดแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับเราได้เบาะแสสำคัญแล้วอะไรพวกนี้เราจะกลับไปทำที่เมืองกันนะครับผมไปยาวๆเลยไซเควสอันนี้จบก็จะเหลือแค่พอยต์ออฟอินเทอร์เน็ตแล้วพอยต์ออฟอินเทอร์เน็ตสองอันนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเหมือนกันนะเพราะเอาข้อจริงมันก็คือภารกิจที่นำไปสู่ไซเควสสำคัญเหมือนกันใช่ป่าววะ น่าใช่อ่ะก็เดี๋ยวทำด้วยครับผมยาววันนี้เดี๋ยวผมไปแยกนะพอยต์ออฟอินเทอร์เน็ตที่เป็นกรีซกับอีกอันนึงสองอันน่ะมันจะเป็นถือว่าสำคัญอ่ะนะจริงๆก็มันเป็นไพ่เขาเรียกอะไรมันเป็นไซเควสที่ให้ EXP ในระดับหนึ่งอ่ะในระดับที่มากกว่าการไปเจอแพทไฟเดอร์หรือว่าพอยต์ออฟอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยบ้างเดี๋ยวผมจะทำนี่อยากให้อัดแยกนะตอนนี้ก็คือเอาอันนี้ก่อนยาวๆเลยในส่วนของเฟสทูแบ็กชาโลเราก็ไม่ตัดนะครับผมเพราะว่ามันขี้เกียจตัดOh...
เพื่อสารับไอสามารถที่จะรับไอพวกไซมิชันเนี่ยได้ในช่วง3เฟสครับผมก็คือในช่วงที่เป็นช่วงกลางวันก่อนที่จะไปเจอกับลักเกอร์นะก่อนที่จะไปทำเมมิชันประมาณ6หรือ7เนี่ยก่อนจะเจอกับลักเกอร์ก็จะมีไซมิชันให้ทำอยู่5อันแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือหลังจากที่ลักเกอร์ตายแล้วเราก็สามารถทำไซมิชันได้อยู่ประมาณ5อันก็คือก่อนจบเมมิชันที่12 11 12นี่แหละคือมันให้เลือกทำยังไม่ได้11 12ก่อนให้จบมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เคลียร์ตรงช่วงนั้นเสร็จแล้วก็จะสามารถทำไซมิชันได้อีก3อันซึ่ง3อันนั้นก็เดี๋ยวผมจะดูนะว่ามันทำอะไรตรงไหนได้บ้างอ่ะแป๊บนึงมีรหัสอะไรให้ไหมไม่มีไม่มีก็ไม่มีไปยาวๆครับยาวๆวันนี้ขอจัดการเรื่องไซมิชันอันนี้เสร็จก่อนนะอ่ะอยากตรวจก็ตรวจป่ะไม่ตรวจตรงนั้นเฮ้ยอันนี้เราเคยแฮกกันไม่ใช่เหรอมันต้องเปิดได้ดินี่ไงไหนวะดำ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 เดี๋ยวต้องกดสวิตช์คนเราก็ลืมกันมั้งอะไรโอ้ใครอยู่งั้นไลฟ์ซึ่งความประมาทใครอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ทำไมคุยได้ไหม Huang Huang What are you doing here? If Vlasta sees you, waiting alone was part of the deal. Vlasta, huh? What kind of deal? Why are you locked up in here? I don't know who you are or what you want, but me getting out of here is non-negotiable.You need to leave. I got a tip about a Diwali smuggling operation being run through here. One that may or may not involve someone I'm looking for. And headed by your friend, Vlasta. Vlasta's not my friend. He's a necessary evil. Are you some kind of cop? I know all about cops. The ones I met in Gollum were very good at introducing themselves. I'm not like that. Look, I'm not from here.My name is Olivier. 5 months ago, I was pulled from a train. I didn't have a ticket. They checked my name and saw that in university, years ago, I was part of a radical group. 50 students, we were nothing. But it is enough for them to drag me into Golem. Since then, I have spent every minute of every day trying to get out. And now that I'm close, you're not going to ruin it for me. You're paying the Diwalis to be their cargo.There's got to be better ways of getting out of Prague. Not legal ones. Not for me. Vlasta's my best shot of getting past the checkpoints. I got the rest of the money and now he's going to get me all the way to Rabia. I am not going back to Golem. Do you have any idea how bad it is? ก็ประมาณว่าคุณโอลิเวียอะไรเนี่ยเขาเหมือนเป็นเขาเรียกไงสายไม่ใช่สายเขาเรียกไงคนเดินไอเดินของให้คนไอวาสตาครับผมที่เป็นสามีของคนตะแก้ที่หัวทองอ่ะที่เป็นคนขนของเถื่อนธุรกิจทำค้าของเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อที่จะแลกกับการที่จะได้ตั๋วไปที่อิมาเนียไม่ใช่กลับไปที่เมืองสลัมไอที่เคยถ่ายดูช่วงแรกนะครับผมที่ก่อนไปเจอลาเกอร์อ่ะแล้วก็คุยกันไปไอ้นี่ทำความเข้าใจซะงั้นมาคุยงี้ดีกว่ายาวๆดิ oppression crime but I also saw courage people finding ways to keep going I know it's bad but I'm not sure it's worth making a deal with the devil just to get out if you believe that then you go live there spend 5 months getting kickedspit on, locked up and interrogated about things you know nothing about. I'll take my chances with people like Vlasta, people like Vince. Vince? Vince Black? What's his role in all of this? He's the one I had to pay to get to Vlasta. You had to pay him where? When's the last time you saw him? 2 days ago, the basement of a convenience store in Davni Obvut. It was not far from the gates. That is all I know, please. This is my ticket now, do you understand? Promise me,
โอเควินส์แบ็กเจ้าหน้าที่ที่เราตามหาอาจจะมีส่วนในการค้าของเถื่อนครั้งนี้ครับผมไอ้เรื่องคำเขียนเกตอินยูเบทูคีบีเมลายูฟาวเอ็กเซบินเขียนมือไฟเอาว่าให้เป็นทวินส์แบ็กวัดเอลแคนยูเทลมีว่าเขาทายอยู่I came here to find out what happened to Vince Black. What else can you tell me about your dealings with him? You pay these cops in Golem a lot of money and they get you to Vince's apartment. Then you pay Vince. Then Blaster comes to pick up the cargo, so then you pay Blaster. Blaster and Vince, they had some kind of fight about money, about the location of this place. Blaster's men blindfolded me and brought me here and told me to wait. It's Blaster! Nothing you do here can change the fact that the Divalis move contraband through the city. It's what they do. It's something they'll always find a way to do. You stop this truck and others will still make it out. The only difference is that I can't find any of them. Katka might have to wait. Who sent you? กายวิกลันชันจิดาอยู่เดียวมูฟวิ่งเกิลมาชันได้เอาเวอร์เมื่อกี้ฝ่าวินแบ็กเกลมีวัตถุโน้ตเบาเฮียนะวีดันแฮทูแฮปเพราะแม่เพี้ยขาท่าอยู่นี่ก็เดียแพสเซจนี่เขาท่าไอ้พวกนี้ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยววินแบ็กอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันแค่ซิลล์งั้นก็ไม่ให้มีปัญหาดีกว่าก็ประมาณว่าผมมานี่เพื่อดูว่าใครว่ามาส่งเพื่อนเพื่อที่ว่าคือโอลีครับผมเอาละ I swear whatever you're going to do Vlasta do it quick I don't like surprises when people break my terms it makes me want to break things or maybe not break them maybe strip them down sell them for partsจ่ายเลยก็ได้มั้งเพย์ยูเซทีฟเอาเพียร์นาวก็ได้ That's to make sure she got a smooth life ขอทาอยู่แต่เราลองพูดสุเอดีกว่าครับผมเพื่อความมัน You're a businessman running a business, Vlasta. Part of that business is built on getting people like Olivi out of places like Gollum, places like Prague. Only way for you to maintain your reputation here is to fulfill your agreement with her. Wrong. My reputation is built on people not fighting with me.People not wasting my time. You should both be dead already. The only reason I'm holding back. Omega-san. You should both be dead. ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเราบอกไปว่ามันเป็นไววาซ่าเนี่ยไอ้คนของไอ้คนของเถื่อนเนี่ยครับผมมันเป็นนักธุรกิจใหญ่มันควรที่จะมันถือว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเหมือนกันมันควรที่จะรักษา reputation จะให้เรียกว่าไงเดี๋ยวความเคารพนับถือจากบุคคลอื่นอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งการที่จะรักษาความการเคารพความเคารพที่ได้รับจากบุคคลอื่นเนี่ยก็ควรจะทำตามสัญญาที่ให้กับคนอื่นครับผมที่ว่าจะพาโอลิฟผู้หญิงคนนั้นน่ะออกไปจากเมืองปรากแล้วก็ออกไปจากโกลเดนซิตี้ประมาณนั้นโอเคตะกี้โอเมก้า3ใช่มั้ยไป The reason you haven't shot me yet is because you know gunfire will draw the attention of every cop in Prague.That's why we both need a way out of this that's quick and simple and quiet. He's right, Vlasta. Okay, so let's say I'm in a hurry. And that I'm not eager to attract the attention of the police. That doesn't mean I have to take all of you with me. Or that I have to let you walk out of here alive. That's a quiet ways to kill men. That's a quiet ways to kill men. That's a quiet ways to kill men.เสียงปืนจะทำให้ตำรวจแห่กันมาไงก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องพาผู้หญิงคนนั้นไปด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องไว้ชีวิตเราประมาณครับผมแล้วก็กดดันมันเข้าไป No quick and quiet way for you take me out The only efficient solution is only getting in the truck and me walking away She won't be a problem because she get what she want I won't be a problem because I don't want to jeopardize her ก็ประมาณว่าถ้าต่างคนต่างได้ขอที่ต้องการครับผมก็จะไม่มีปัญหากันก็กดดันมันเข้าไปประมาณนี้Trust me, there's no quick and quiet way for you to take me out.
Your only efficient solution is Olivia getting in the truck and me walking away. She won't be a problem because she gets what she wants, and I won't be a problem because I don't want to jeopardize her. All right. We'll take Olivia to Rabia, like we promised. And I like the idea of never seeing you again. You walk away and you don't tell anybody about any of this. Because if anything goes wrong, if I regret this, she's the one who's going to pay for it. For your sake. Let's hope it doesn't come to that. เรียบร้อยดีทีแล้วก็ไปที่อพาร์ตเมนต์บินแบ็คได้ครับเป็นไงคุยดีมั้ย It's been a long time since someone did me a favor. You're not out of the woods yet, I think you know that. I'm giving you a way to contact me if anything goes wrong. Hey, Lovebird, we're on a schedule. Let's wrap this up. I'll be fine. I promise. Here. I was saving this for when I got to Rabia, but I think you should have it. It's the least I can do. Hey, there, Mawa. Oh, Prasit. Oh, เราเอาไปตั้ง 6 อันแล้วคุณ หมายว่าผมสามารถเปิดเพิ่มใหม่ได้ 3 อันหรืออัปเกรดอันเก่าตัวไหนก็ได้ได้ถึง 6 ครั้ง 6 ตัว Oh, สุดยอดเลยอ่ะ Please.Just leave. I can take care of myself. But not. We all have places we need to go. Bye bye. Oui. Look, I'm here, leva. And will your book? Don't worry, my dear friend will be fine. Oh, มีปืน กระสุนเราเยอะฮะ คงไม่ยังเป็นต้องเก็บอะไรเพิ่ม อ่ะ โอเค ทำซับมิชชั่นกันต่อวินแบ็กอพาร์ตเมนต์วินแบ็กอพาร์ตเมนต์โอ้ยไก่ยังเว้ยหนทางสันติผมพยายามจะใช้การเจรจาให้มากสุดที่จะมากได้หรือมันก็ใช้การรอบเล็บไม่ฆ่าใครนะแต่ถ้าฆ่าส่วนใหญ่ก็ฆ่าแหละมันตาดีอ่ะไอ้พวกศัตรูพวกนี้โอเคเราเจอแล้วครับผมอพาร์ตเมนต์ของแบ็คเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอเซฟนิดนึงไม่ให้มีความผิดพลาดปิดประตูด้วยเดี๋ยวมีคนเห็นเช็คให้ไวโอเคครับไปต่อได้ใช่ไหมเราไม่ผิดใช่ไหมโอเคข้างล่างมีคนไหมอ้าวตายดีว่ะ Delara I found Vince You were right to have a bad feeling What are you saying Adam Is he Yeah He should have been pulled months ago It's all over his profileVince lost his edge. A person tries to be two things at once, sometimes he ends up not being either of them. He becomes lost. I'll take your word for it. I'm gonna let you be the one to break this to Miller. Right. Of course. Be careful out there, Adam. เรียบร้อยครับผมเจอวินเรียบร้อยแล้วตามคำขอของเดบราคิดว่าเราหาเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไปก็เรียบร้อยเป็นศพอย่างนี้อะไรเนี่ยมีรองเท้าอะไรนี่ด้วยคือมันคือ Beam back what I then double light I don't know exactly what got him killed or why and I'm starting to think I never will อันนั้นอะไรโอเคเซคันดารีอันนี้บอกอะไรได้มั่งมา Beam back how long did you disembark light to light without me finding out and to think you might have by the time you leave this visa will be handing gun your friend asked him to give you something before pulling the triggerคิดเสียว่าอยู่กับเฟเวอริตบลาสตาคือใครวาสตาเป็นคนที่ฆ่าวินครับผมเท่าที่เราอ่านนะแต่ว่าวาสตาคือใครนี่ผมไม่รู้แต่คือเราเรียบร้อยครับผมเราก็เจอนะว่าเจ้าที่ที่เราตามหาเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ได้ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่ทำให้เราไปหาฆาตกรเลย
Don't like the news I got to TR King question about what? Getting a return to internet probably go into our office when we are not here. I change the code to the safe. ในเคสอินเทอร์เน็ต93ก็โค้ดของเซฟที่อยู่ในห้องทำงานของ AB เนี่ยครับผมแต่ว่าผมใช้ Hacking Tool เรียบร้อยไปแล้วไงก็ไม่สำคัญแล้วล่ะโอเคคร่าวๆคงจะเป็นการจบเซควีสเฟสทูแบ็กแต่เพียงเท่านี้ครับผมคงไม่มีอะไรทำไปมั้งขอเช็คนิดหนึ่งนะไฟล์เซเลสปกติเราทำเรียบร้อยเยอะแล้วบางครั้งผมก็ไม่ทำให้ดูแล้วเพราะมันเป็นแค่ไปถึงสถานที่ไหนได้แล้วก็หาทางเข้าไปได้แค่นั้นเองสงสัยยังไงก็โพสต์ถามแล้วกันครับผมถ้าเกิดจำเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูอีกทีอย่างเช่นคุยคอปแบ็คเข้ากับดิสแมนพัวออกอะไรพวกนี้มันจะเป็นการปีนการไปถึงจุดที่ไอแผนที่มันบอกอะหรือนั้นก็หาทางเข้าไปในตึกที่ได้แค่นั้นเองครับผมสองนี้จะได้จากการซื้อข้อมูลจากไอ้คนที่เคยขายข่าวให้เราครับผมเมื่อตอนพาร์ทแรกๆนะแต่ว่ามันจะอยู่อีกเมืองแล้วไงลองหาเอาเองแล้วกันเนาะหาไม่ยากโอเคส่วนข้าวอันนี้ก็คือเรียบร้อยครับสำหรับไซมิชั่นเฟสทูแบล็กเราก็เจอศพของวินเรียบร้อยครับผมวินแบล็กเรียบร้อยแล้วก็โอเคเป็นอันว่าจบการดำเนินเรื่องของเควสไซเควสอันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกเกมเร็วๆนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ผมก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าเราจะแจกเกมเมื่อคนติดตามในแฟนเพจหรือในช่อง YouTube อย่างใดอย่างหนึ่งไปถึง100คนเราก็จะทำการแจกเกมทันทีครับผมตอนนี้ช่อง YouTube ของผมคือ291คนอีกแค่9คนเท่านั้นเองครับผมเราจะมีการแจกเกมแน่นอนเร็วๆนี้แต่เมื่อไหร่ผมไม่ทราบแล้วก็จะกว่าจะครบ300นะก็ช่วยกันโฆษณาแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ก็แจกกันทีเลยนะอ่ะพูดเยอะพอแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วทุกคนนะครับ See you ครับ